ครับผมสวัสดีครับสวัสดีวันที่22เดือนมีนาคม2566นะครับผมมาตามติดราคาทุเรียนกันต่อนะครับที่มีการรับซื้อที่สุดวันนี้นะครับวันที่22แล้วนะครับกระดุม AB 210นะครับเกรด c ก็150สครับส่วนเกรด d เนี่ย1น0ถึง110บาทนะครับ AB C 200นะครับท่านผู้ชมครับ a b เห็นมี200บวกด้วยบางเจ้านะครับผมส่วนพวงวันนี้เอบีสครับเกรด C ก็170 ส่วน D เนี่ยหนึ่งร้อยสิบนะครับชนีวันนี้ abc นะครับเห็นมี180นะครับบางเจ้าก็บวกให้ด้วยนะครับผมส่วนเกต C 1 4นนะครับ abc 170่งถึงหนึครับนกหยิบวันนี้ ab 190นะครับเกต C ก็140บาทส่วน D เนี่ยเกนะครับ abc 180ครับท่านผู้ชมครับมูซันคิง ab 320ถึง325นะครับส่วนเกต C 200นะครับผม D120 ครับท่านผู้ชมอ่าส่วนก้านยาวนะครับก้านยาววันนี้ AB เห็นมีอยู่190นะครับบวกด้วยนะครับบางเจ้าก็200นะครับนี่ที่ให้มานะครับเกดซีหนึ่งร้อยสี่สิบครับส่วนดีเนี่ยหนึ่งส่วนดีเก้าสิบบาทนะครับผมนวลทองจันทร์หลายท่านถามหาอยู่เอบีสองร้อยสามสิบนะครับเกดซีก็หนึ่งร้อยเจ็ดสิบส่วนดีเนี่ยหนึ่งร้อยสิบครับท่านผู้ชมอ่หมอนทองวันนี้นะครับ A B 210นะครับ2-5ถึงกิโลกรัมบางเจ้าวันนี้ที่เห็นมี a b 230งร้ถึงนี่คือบางเจ้านะครับเขาให้กันก็มีราคาประมาณนี้นะครับ210บวกขึ้นไปนะครับส่วน a b A B C บซ0อยอยู่นะครับมี200อยู่นะครับวันนี้2-6ถึงกกิโลกรัมเกรด C 160กครับ2ถึงกกิโลกรัมส่วน D เนี่ย120นะครับ 1.2-1.9ถึงกิโลกร,รัมครับนี่คือราคาทุเรียนวันที่22มีนาคม2566ครับท่านผู้ชมมีอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มานะครับบอกกล่าวกันต่อไปนะครับผมเองยู u ูบ b e channel มีข้อมูลมานำเสนอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องค้าขายร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม